การใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันนี้การคบหมู่เพื่อนที่ดีนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกเพราะเพื่อนว่าคบคนผ่านไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลการมีเพื่อนที่ดีเพียงหนึ่งคนนั้นเปรียบเสมือนมีหนทางเดินให้เลือกอีกหนึ่งสายแต่ว่าเฮาสิฮู้ได้อย่างไรว่าเพื่อนที่ดีนั้นเป็นคนอย่างไรในทางพระพุทธศาสนาเพื่อนได้กล่าวไว้ว่าคุณสมบัติของเพื่อนที่ดีมีอยู่4ประการคือห้ามบ่ให้เพื่อนทําความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจ2แนะนําเพื่อนให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีมีศีลธรรมมีจริยธรรมประจําใจ3ให้เพื่อนฟังในสิ่งที่บ่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน4คือบอกหนทางไปสวรรค์ให้แก่เพื่อนเพราะฉะนั้นการคบเพื่อนนั้นต้องเบิ่งให้ดีว่าเขาเป็นคนจังใดคมธรรมประจําวันนี้คืออย่าเบิ่งคนจากสิ่งภายนอกเพราะเจ้าจะบ่มีวันเบิ่งออกเลยว่าเขาเป็นคนเช่นใดเบิ่งคนนั้นต้องเบิ่งที่ภายในจึงจะรู้และเข้าใจตามความเป็นจริง